ใครเป็นกันบ้างคะตะกร้าหายใช่ไหมรู้ไหมคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคือการที่เราอ่ะเชื่อมตะกร้าแบบวิธีลัดใช่ไหมวันนี้ค่ะจะมาบอกวิธีแก้สำหรับคนที่อยู่ดีๆตะกร้าหายไปแล้วจะเชื่อมเซลเลอร์เนี่ยก็ไม่ขึ้นได้ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราเข้ามาที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเข้ามาที่การตั้งค่าฟันเฟืองแล้วก็มาที่บัญชี TikTok ที่เชื่อมโยงนะคะให้เราเข้าไปที่ Official Account ก่อนนะคะให้เราไปกดยกเลิกการเชื่อมโยงนะคะมันจะมีปุ่มให้ยกเลิกตรงนี้ค่ะนะคะก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยรอ24ชั่วโมงนะคะรอ24ชั่วโมงแล้วให้เราเนี่ยมากดที่บัญชี Marketing ตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปเอาชื่อนะคะชื่อช่องมาใส่ตรงนี้นะคะมาใส่ตรงนี้เลยเช่นของเจ้าแม่ทีเป็นอันนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะให้เรากดส่งคำเชิญพอเรากดส่งคำเชิญเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเปิดที่ช่องของเรานะคะแล้วก็มาเข้าตรงนี้กล่องข้อความขาเข้านะคะแล้วก็มาเปิดตรงนี้ค่ะสีน้ำเงินแบบนี้นะการแจ้งเตือนของระบบนะคะก็จะมีถูกส่งมาตรงนี้ให้เรากดเชื่อมโยงได้เลยนะคะพอเชื่อมโยงเสร็จเนี่ยตะกร้าจะกลับมาเป็นปกติค่ะเป็นยังไงคะรู้เคล็ดลับแล้วใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากการที่เราเชื่อมตะกร้าแบบวิธีลัดแล้วเวลาที่เราจะเอาเซลเลอร์เข้ามาเชื่อมมันก็เลยแสดงผลว่าสินค้าไม่มีอยู่แล้วพอเราไปย้ายบัญชีอีกนิดเดียวก็จะกลับมาเป็นปกตินะคะตะกร้าจะมาเหมือนเดิมเป๊ะๆ เลยใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะคะเขาไม่รู้วิธีแก้แล้วก็ขายของไม่ได้เนี่ยต้องรีบแก้เลยนะจ๊ะ